ขมับยุบแก้มตอบร่องแก้มลึกนะครับแก้ด้วยเทคนิคนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดลดน้ำหนักนะครับแต่ยังสามารถลดความอ้วนได้ต่างกันยังไงครับลดความอ้วนคือการลดไขมันลดน้ำหนักคือการลดทั้งไขมันทั้งกล้ามเนื้อลองไปดูนะครับคนส่วนใหญ่ที่ลดความอ้วนนะทุกคนแล้วเกิดก้อนเฟสเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือถ้าทุกคนเห็นนะครับมันจะเห็นร่องแก้มตรงนี้ทุกคนลองสังเกตนะครับตรงร่องแก้มเนี่ยจะเห็นชัดขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนถ้าอายุเกิน35ขึ้นไปอาจจะมีปัญหาเรื่องเห็นร่องน้ำตาชัดมากเลยคือตรงนั้นตอนแรกมันเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันอยู่แล้วพอเราไปลดความอ้วนมากๆเนื้อเยื่อตรงนั้นมันยุบตัวลงมันเลยทำให้เป็นร่องน้ำตาด้วยที่2คือเรารู้อยู่แล้วว่าก่อนหน้านี้เราเน้นการลดน้ำหนักเราอาจจะเผลอกินโปรตีนน้อยเกินไปเราอาจจะเผลอทานคอลลาเจนน้อยเกินไปดังนั้นผมแนะนำว่าให้เสริมโปรตีนหรือคอลลาเจนเนี่ยรวมกันต่อวันน่ะ50กรัมต่อวันถ้าอาหารทุกมื้อรวมกันของเรานะครบ50กรัมต่อวันแล้วไม่ต้องเสริมทุกคนแต่ถ้ามันไม่พอเราก็อาจจะเสริมเป็นคอลลาเจนไปวันละซองหรือว่าโปรตีนไปวันละซองก็ได้อันนี้พูดถึงวันที่ไม่พอก็เสริมเข้าไปนะข้อที่3คือการออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านถ้าใครเคยยกของหนักมากๆจะรู้ว่าเราไม่ได้เกร็งเฉพาะแขนนะเราเกร็งทั้งหมดเลยตั้งแต่หน้าจรดปลายเท้าเนี่ยเราจะเกร็งหมดเขาเรียกว่าเกร็งทั้งบอดี้เลยนะทั้งหมดเลยการที่เราเกร็งแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเราทำหน้าอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเวลาเราเกร็งเนี่ยเพราะเราต้องรวมกล้ามเนื้อทุกอย่างเนี่ยให้มันสามารถทำให้เราสามารถยกน้ำหนักได้ข้อที่4คืออุปกรณ์ช่วยได้ไหมต้องใช้คำว่าอย่างนี้ครับการที่เราใช้อุปกรณ์อันหนึ่งนะครับในการรีดหน้าไปนะมันก็จะเป็นเหมือนภาพนี้ก็คือเขาจะมีทิศของเขาแล้วกันมีตรงกลางดันขึ้นนะครับจมูกปาดลงตรงแก้มนะครับตั้งแต่จมูกไปจนกระทั่งถึงหน้าเนี่ยก็ปาดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนี่ยงานวิจัยมันมีค่อนข้างน้อยผมอ้างอิงจากรีวิวแล้วกันมันก็พอจะสามารถทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูกระชับโดยเฉพาะตำแหน่งที่เขารีวิวเยอะมากเลยนะคือกรอบหน้ากรอบหน้าเนี่ยจากคนที่กรอบหน้าหย่อนนะพอทำตัวซาไปเนี่ยบางคนก็ทำรีวิวเห็นเลยว่า1เดือนผ่านไปกรอบหน้าดูแบบกระชับขึ้นแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ตรงโหนกแก้มเนี่ยเขาสามารถโกยมันทำให้มันแบบไปทำให้ตัวขมับเนี่ยมันดูตอบน้อยลงได้แนะนำว่าลองทำไปสักเดือนหนึ่งถ้าเดือนหนึ่งเราทำกัวซาแล้วมันไม่เวิร์กก็หยุดทำได้นะครับอ่ะข้อ5อันนี้แบบตามหลักทางการแพทย์นะสำหรับใครก็ตามที่สนใจเรื่องเอสเธติกนะครับถามว่าการเติมฟิลเลอร์เนี่ยดีไหมมันดีตรงที่ว่ามันได้ผลเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าสมมติขมับตอบใช่ไหมเราฉีดฟิลเลอร์เข้าไปมันจะเต็มเลยบางคนบอกว่าเติมฟิลเลอร์จะหน้าตาเป็นไงแต่ผมบอกก่อนนะครับฟิลเลอร์เนี่ยคือสิ่งที่มนุษย์พยายามจะเรียนแบบไฮยาที่อยู่ในผิวจริงๆตามหลักแล้วอะบริเวณที่เรายุบตัวเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันเป็นกลุ่มของไฮยาซึ่งมันยุบตัวมนุษย์ก็ฉลาดนะมนุษย์ก็ผลิตตัวฟิลเลอร์ขึ้นมาโดยการเรียนแบบไฮยาที่อยู่ในผิวเราแล้วก็ฉีดเข้าไปเสริมแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการฉีดเข้าไปมันอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนถ้าคนที่ฉีดไม่มีความชำนาญฝรั่งคนนี้ถ้าเราสังเกตดูภาพแรกนะภาพแรกฝรั่งคนนี้จะมีร่องน้ำตาแบบชัดมากลองดูนะครับร่องน้ำตาสองข้างเลยผมเดาว่าน่าจะฉีดไปประมาณ 2-3 ซีซีนะครับทั้งหมดที่หน้ารวมกันเนี่ยทำให้ตัวร่องน้ำตาสังเกตเห็นไหมมันหายไปเลยอีกอันนึงคือร่องแก้มเนี่ยมันนูนขึ้นมาเลยนะครับทำให้ร่องแก้มเนี่ยมันหายไปดังนั้นการฉีดฟิลเลอร์ดีไหมดีในแง่ของผลลัพธ์ที่ได้ผลทันใจสำหรับใครก็ตามบอกว่าอยากจะเสริมคอลลาเจนบนหน้าโดยการกินนะครับก็กินแบบผมก็ได้ด้วยปกติผมใช้เป็นคอลลาเจนสกัดจากปลาทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่นกับแคนาดานะครับญี่ปุ่นกับแคนาดาเนี่ยผมพบว่ามีวัตถุดิบในเกรดที่ไม่มีสารเคมีเจือปนเป็นออร์แกนิกนั่นแหละก็คือไม่มีสารเคมีเจือปนใดๆใครก็ตามนะที่ซื้อ3กล่องให้ราคาพิเศษเท่ากับแค่2กล่องถ้าใครซื้อ1กล่องจะราคา720บาทส่งฟรีนะได้สิทธิ์ส่งฟรีนะแต่สำหรับใครก็ตามที่ซื้อ3กล่องให้พิมพ์1440แล้วกันเนาะพิมพ์1440ก็คือเหมือนคอลลาเจนเนี่ย1กล่องราคา720บาทนะส่งฟรีแต่ถ้าซื้อ3กล่องเนี่ยจะราคา 1,440 ก็เหมือนกับซื้อ3กล่องแต่ชำระเงินแค่2กล่องแล้วแถมส่งฟรีด้วยดังนั้นใครอยากซื้อ3กล่องแต่จ่ายเงินในราคา2กล่องพิมพ์1440ส่งฟรี